ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมเอาออฟไลน์นะครับซึ่งเป็นเกมแนวประจนภัยครับก็เราจะมีหอกคู่ใจอยู่อันหนึ่งนะครับใช้ในการแก้ไขปริศนาซึ่งเกมนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้สมองนิดนึงคือถ้าเกิดท่านผู้ชมทำอะไรผิดนิดเดียวอ่ะสามารถตายได้เลยนะจริงๆเดี๋ยวไปดูผมเล่นอ่ะเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าทำอะไรพลาดนิดเดียวเราตายได้เลยนะครับคือเป็นเกมที่จะต้องใช้สมองแล้วก็เรื่องของตัวดนตรีอ่ะบางทีมันอาจจะแบบว่าบีบคั้นหัวใจนิดนึงทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวเกมถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่มีพวกบทพูดก็ตามนะครับงั้นเดี๋ยวพาไปเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันโอเคเราเริ่มเล่นเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าผมจะตายบ่อยแค่ไหนครับอันนี้ดูเหมือนจะโดดได้ใช่ไหมเออแต่ว่าตามที่เขาแนะนำดีกว่าครับต้องปาหอกครับผมนี่ร่วงเลยมาถึงคิวแรกเลยครับตายเพราะอะไรหรือเปล่ากดกระโดดช้าไป กดกระโดดช้าไปมันร่วงเหว ไม่น่าเชื่อครับมาถึงคิวแรกเลยครับโอเคกด R เพื่อเลี่ยงหอกนะครับใช้ R นะครับกับอนาล็อก R นะในการที่จะเล็งเป้าในการปาหอกครับกด R อีกครั้งเพื่อเก็บหอกครับผมบรรยากาศวังเวงโอ้มีอะไรอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศพที่2 ใครจะไปคิด เข้าใจยังครับเกมนี้มันนะมันจะต้องมีความอดทนนิดนึงอ่ะคือแบบเราตายง่ายมากเลยตายเลยนะครับทันทีแล้วมันก็ไม่ค่อยใบ้อะไรก่อนด้วยอ่ะเราก็ต้องเล่นแบบตามยถากรรมอ่ะอันนี้เขาให้เล็งใช่ไหมโอเคอ้าวไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ปะโอ้โหเกือบไม่รอดเดี๋ยวแป๊บนึงเล็งใหม่ต้องเลื่อนอนาล็อกใหม่มาเอ้าโอ้ตกใจนึกว่าผมจะโดนหนีบโอ้ร้องเสียงหลงเลยอันแน่ผมรู้ทันกดโดดไม่ทันอีกแล้วเหมือนมันมีจังหวะหน่วงๆนิดนึงนะใช้จอยอ่ะมีจังหวะหน่วงๆนิดนึงมันแบบว่าต้องกดเร็วกว่าที่เราเห็นนิดนึงอ่ะมันหน่วงประมาณ 0.2 0.3 วิอ่ะมันเงี้ยโดดไม่ทันซวยเลยหอกเราปาได้ทีละอันนะครับคือช่วงนี้เรามีแค่หอกอันเดียวนะไปได้ไหมไปไม่ได้นะโอเคไปเยี่ยมเฮ้ยมีเพิ่งเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างโอ้เครื่องจักรมันเปลี่ยนให้พวกนี้มันกลายเป็นศัตรูของเรานะครับอะไรกันให้กด Y แล้วก็คันโยกเข็นนั่นเองครับโอเคอันนี้คือผมใช้จอย Nintendo Switch นะเล่นใน Nintendo Switch ถ้าเป็นจอยเครื่องเพลย์คือมันคือปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เขาให้กด Y แล้วก็โยกโอเคแล้วก็ได้เยอะได้เยอะเฮ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายมีอะไรปะไม่มีนะไม่มีอะไรแอบอยู่นะโอ้โหเกือบตายแล้วเนี่ยบอกแล้วครับเกมเนี้ย AR ตายเอ้ออันนี้อะไรอ่ะอ๋อได้หอกอีกอันนึงโอเคนี่ไงเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่ายังไงอันนี้ไม่ใช่หอกเรานะเป็นหอกชั่วคราวนะครับโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองครับเราไม่สามารถใช้หอกชั่วคราวได้นะครับงั้นเนี่ยผมต้องโยนไว้แป๊บนึงนี้ดูดิว่ามันมีเวลาแค่ไหนเนี่ยมันมีเวลาอยู่เห็นป่ะ
นั่นหมายความว่าผมจะต้องปาหอกของตัวเองก่อนครับเพื่อที่จะเรียกไอ้ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยใช้หอกอันนี้โอเคเรียกหอกกลับขึ้นมาก่อนปุ๊บหอกเหลืองเราใช้ได้ตลอดนะครับตรงนี้โอเคไปไงวะเนี่ยน่าจะต้องใช้วิธีนี้เออต้องเรียกหอกของตัวเองกลับขึ้นมาแล้วมั้งเนี่ยมันมีเวลาของมันอยู่นะเออเนี่ยเห็นเหลืองๆใช่ไหมมันค่อยๆลดอะครับเป็นเวลาของมันปลาอันนี้ก่อนดีกว่าปลาของตัวเองก่อนมันค่อยปลายกันหนึ่งอันนี้มันมีเวลาไงโอเคปลาหลายอันเลยเหรอโดนมันอะโดนใช่ไหมเออได้อยู่ต้องรีบไปจ้ะวู้มีภาพกระตุกด้วยเล็กน้อยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ๋อไอ้นี่มันยังเป็นตัวดีอยู่ยังไม่โดนแปรสภาพอันนี้ยังดีอยู่ตัวนี้ยังดีอยู่ตามเราต้อยๆเลยนี่ผมมีความรู้แล้วเวลาเราทำลายกิ่งไม้ต้องระวังอะไรหล่นทับใส่หัวเฮ้อไอพวกนี้มันช่วยเราเว้ยมันเข้าไปแก้กลไกให้เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยเห็นว่ามันช่วยเราเองนะไอ้3ตัวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะมันเดินผ่านไฟไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวผมลองกดก่อนโยกดิเดี๋ยวนะแล้วยังไงอ่ะมันผ่านไฟไม่ได้ผมจะต้องหาหอกอีกอันนึงป่ะเนี่ยเก็บหอกก่อนอ๋อรู้แล้วงั้นก็ปาก่อนอันนี้น่าจะเป็นสวิตช์นะลองมั่วๆดูก่อนไม่ใช่เฮ้ยนะฮะสวิตช์ก่อนมันเราต้องปิดไฟ1อันครับหาก่อนอยู่ไหนเอ่ยลองดูนะไอ้นี่ปลาได้ไหมไม่ได้ครับผมหาทางปิดสวิตช์แป๊บนึงนะอ๋อผมรู้แล้วมันก็คือตรงนี้แหละตรงนี้แหละแต่เราโยกไปอีกฝั่งนึงไงเนี่ยโอเคมันโยกได้2ฝั่งโอเคเออเรียบร้อยมันก็ไปได้ละไอ้หุ่นยนต์พวกนี้ผ่านแสงไม่ได้อย่าปล่อยพี่นะถ้ามันปล่อยลงมาผมตายเลยเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วครับอันนี้มีกลไกอยู่ด้านบนค่อนข้างมั่นใจว่าแบบนี้แน่เลยนี่ไงโอเคเพื่อให้กลไกมันขัดข้องครับไฟจะได้ดับโอ้ยโอ้เกือบไม่ทันเดี๋ยวกดผิดกลับมาก่อนพี่กดผิดเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่าเผื่อได้ใช้โอ้โหแค่นี้โดดไม่ถึงโอ้โหพี่น้องครับแค่นี้โดดไม่ถึงเห็นคำตำเลยก็ได้อะเออเก็บไปเผื่อได้ใช้มีอีก2อันอ๋อต้องช่วยตัวข้างล่างเอ้ยหัวแตกเรียบร้อยต้องใช้สีเหลืองเพราะสีเหลืองอยู่ตลอดยังดีเกิดใกล้ๆครับเดี๋ยวเราปาสีเหลืองไว้ก่อนนี่แล้วอันนี้มากดโยกโอเคเอามาอีกอันหนึ่งกดเร็วเวลาจะหมดแล้วเร็วช่วยพี่ด้วยเร็วโอเคคราวนี้ไอ้นี่เพียบเลยโอ้โหดูพัดเซิร์ฟรอบนี้ครับไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะเดี๋ยวจะลอง
ต้องปล่อยให้ไอ้พวกเนี้ยมันไปให้ได้ก่อนใช่ไหมแป๊บนึงถึงปะเนี่ยผมว่าไม่ถึงว่ะถึงปะเกือบถึงนะไอ้ขวางฝั่งขวานี่ไม่ถึงแน่นอนนั่นหมายความว่าผมจะต้องขึ้นไปมันมีสวิตช์อยู่ด้านบนน่าๆๆผมต้องขึ้นไปก่อนโดดถึงปะเนี่ยเออนึกว่ามีถึงเอ้ยไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่านะครับคือผมกดปล่อยแล้วผมกดกระโดดอ่ะมันกระโดดสูงกว่าความเป็นจริงอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะบั๊กกว่าในความเป็นจริงไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะเป็นอย่างนี้ได้พัทเซิลหลายๆอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อนี่ถ้าเกิดว่ามันใกล้หน่อยน่าจะได้นะลองดูลองดูและอันนี้ก็ปักไปตรงนี้อืมอันนี้ปลาถึงยังน่าจะใกล้ถึงแล้วนะไปโอเคถึงเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยเรียบร้อยแล้วเร็วๆๆเจ้าหุ่นกระป๋องเยี่ยมมากครับผมหุ้ยอะไรอีกอ่ะอันนี้เหมือนกับที่เราเจอตอนต้นเกมเลยครับมีศัตรูครับสู้ไงอ่ะเราไม่สู้นะครับเราหนีนะครับอ้าวเฮ้ยมีคนอื่นมาครับใช้หอกอันใหญ่กว่าเราด้วยโอ้เหมือนเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วครับแต่เรายังเด็กอยู่เลยอ่ะอุ้ยคนนี้ก็มีความสามารถในการรักษาให้หุ่นเหมือนกลับกลายเป็นปกติด้วยครับว้าวแล้วไงอ่ะแล้วตัวนี้จะอยู่กับเราปะอ้าวเรียบร้อยเลยไปไม่ล่ำลาเลยเราจะไปยังไงอ่ะพี่ไปไม่ล่ำลาเลยอ่ะไปไงต่อเนี่ยผมลองกดมั่วๆดูก่อนอ่ะคงไม่รู้ไปไงต่อเลยเนี่ยได้ปะลองดูดิมันสูงไปอ่ะผมว่าไม่ได้แน่เลยหรือว่ามันให้เล่นแค่นี้วะแบบจบเดโมแล้วอะไรเงี้ยไปดิเอ้ยได้มานึกว่าจบแล้วไปไม่ได้ต้องวางดีๆโยนดีๆครับพี่กระโดดอีกแล้วโอ้ยพี่ผมตามพี่ไปไม่ได้นะผมตามข้างล่างแล้วกันมีจิตกรรมฝาผนังอยู่ข้างนอกตลอดเลยครับอันนี้มีไฟอีกแล้วอ๋อโยกอ๋อมันกลัวไฟเยี่ยมนี่คือวิธีการต่อกรกับศัตรูนะครับโอ้ไม่มีอะไรบอกทั้งสิ้นครับอันนี้เวิร์บทูเดาล้วนๆเดาอย่างเดียวว้าวว้าวไปได้อยู่ไปได้อยู่พวกปีศาจอยู่ข้างบนนี่ไงต้องเก็บคิ้วแน่เลยเนี่ยอือหือไม่มีไอ้นี่อยู่ด้วยอ่ะแป๊บนึงต้องปักไว้มั้ยเนี่ยข้างบนเหมือนก็จะไปได้นะแต่ผมไม่ได้ไปผมอยากลงมาทางล่างมากกว่าอยากรู้ว่ามีอะไรนี่ไงได้คิวแล้วเราต้องเก็บคิวจริงๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราไม่ต้องเก็บเนาะคือมันเก็บไม่ได้ด้วยอ่ะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนจะได้เก็บมีทางไปต่อนะเฮ้ยศัตรูมาทำไงอ่ะวิ่งสู้ฟันแล้วครับอ๋อรอดสักดอกปะล่ะเอาไม่โดนเอาไหมอุ้ยไม่ได้ครับปลาใส่ไม่ได้เอาแล้วเริ่มสนุกแล้วครับอุ้ยไฟดับมันตามมาอีกแล้วครับและดนตรีก็จะบีบอารมณ์ไปไหนถามจริงเออมีฮีโร่มาช่วยแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบเดโมแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากครับอาศัยการตีความนะฮะในการเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับโหสุดยอดไปเลยเอาเป็นว่าใครสนใจก็ซื้อไว้ได้เลยนะฮะมีหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันครับ